สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนมาดูเจ้าต้นฟิโลหูช้างด่างนะครับซึ่งเป็นฟิโลหูช้างด่างลายหินอ่อนนะครับทุกคนโอ้โหดูความด่างของเขาสิครับตอนนี้ก็คือแบบว่าใบของเขาก็ขาวมากๆเลยนะครับลายหินอ่อนเลยนะครับทุกคนสำหรับฟิโลหูช้างด่างต้นนี้นะครับอาจก็ได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับทุกคนเล็กจริงๆครับน่าจะเลี้ยงมาได้สักประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับทุกคนตอนนั้นก็คือได้มาต้นเล็กมากแล้วก็ราคาก็สูงมากเลยนะครับทุกคนตอนนั้นก็คือต้นไม้กําลังแบบราคาค่อนข้างแรงอะนะครับตอนนั้นได้มาต้นเล็กๆก็อยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ 7-8,000 บาทนะครับตอนนั้นก็คืออยากได้มากนะครับก็เลยเอฟมาไว้ในสวนนะครับทุกคนเอามาไว้ในสวนนะครับแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับดูใบของเขาสิครับทุกคนหูแบบขาวมากเลยแทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยนะครับทุกคนแต่สำหรับต้นฟิโลหูช้างด่างลายหินอ่อนต้นนี้นะครับอาร์ตก็ได้ยกยอดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือต้นส่วนที่เป็นยอดของเขาอะนะครับยกยอดมาได้สักประมาณ2เดือนแล้วนะครับส่วนต้นแม่ของเขาก็ตอนนี้ก็กำลังแตกนะครับทุกคนกำลังแตกหน่อเลยนะครับทุกคนโหสวยมากเลยกำลังทำจำนวนอยู่นะครับอาจชอบมากถามว่าเอามาแล้วคุ้มไหมก็คุ้มนะครับทุกคนเพราะว่าอาจคิดว่าด้วยความสวยของเขาแล้วก็แบบว่าทำให้เราแบบพึงพอใจมากๆเลยนะครับกับความสวยของเขาอะนะครับสำหรับวัสดุปลูกนะครับอาจก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับกับมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับกับเพอร์ไลท์บางส่วนนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับเป็นปุ๋ยละลายชาออสโมโคสนะครับทุกคนนี่นะครับแบบลายเขาแบบสวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูต้นแม่ของเขาตอของเขาที่อาจยกยอดต้นนี้มานะครับตอนนี้เขากำลังแตกแล้วนะครับทุกคนสวยมากครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่เขาเลยนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นต้นตอของเขานะครับทุกคนนี่จะเห็นว่าจะเห็นร่องรอยของการยกยอดนะครับทุกคนนี่อาร์ตก็ตัดไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็แตกหน่อมาได้2หน่อแล้วนะครับทุกคนนี่หน่อที่ยอดที่1นะครับยอดที่2นะครับแล้วก็จะมีอีกหน่อหนึ่งก็คือหน่อที่3นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็อาจก็รอรากของเขานะครับถ้าเกิดว่ารากของหน่อของเขาแตกออกมานะครับอาจก็คงจะแยกหน่อของเขานะครับทุกคนนี่สวยมากเลยนะครับเห็นไหมใบของเขาก็ด่างแบบไม่ต่างจากแม่เขาแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเขียวหน่อยนะครับแต่ว่าความด่างของเขาก็ยังสวยอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูเจ้าต้นฟิโลหูช้างด่างลายหินอ่อนนะครับนี่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ